เดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการลดอุบัติเหตุกันบ้างใช่นะคะเพราะว่าเดือนนี้ลอยกระทงคนเดินทางกันเยอะอุบัติเหตุก็เกิดบ่อยมากๆเลยนะคะก็เลยมีข่าวเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีสติก่อนสตาร์ทค่ะข่าวนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะทางด้านของคุณชวลิตแสงอุทัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็เป็นประธานในที่ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีเลยนะคะพร้อมกับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยทางถนนจำนวน11แห่งค่ะครับผมในการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายนิพนธ์บุญยามณีก็ได้มีการมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในการประชุมขับเคลื่อนวิชาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนเมื่อวันศุกร์ที่6กันยายน2562ที่ผ่านมาโดยให้ความสำคัญครับในการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการและก็นำแนวทางประชารัฐไปเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนั้นเกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เทศกาลลอยกระทงอย่างที่คุณศิริน่าได้บอกไปก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวของพี่น้องประชาชนครับโดยมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงทำให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมครับแล้วก็เชิญภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบนโยบายแล้วก็แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของพื้นที่นั่นเองใช่นะคะทุกหน่วยงานทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็มีมาตรการในการลดอุบัติเหตุนะคะให้เหลือศูนย์ให้ได้เพราะว่าสงกรานต์พฤศจิกาธันวามกราปีใหม่แล้วก็เมษาสงกรานต์ต่อนะคะ3เทศกาลนี้คนเดินทางกันแบบเยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่จริงมาตรการที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือกฎระเบียบข้อบังคับเปิดไฟใส่หมวกเมาไม่ขับถูกต้องแล้วก็รักษาวินัยจราจรผมคิดว่าถ้าทุกคนทำได้เนี่ยโอเคแล้วนะง่วงกันหลับอยู่ที่บ้านห้ามออกมาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องระวังทั้งตนเองแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะสังเกตคนในครอบครัวค่ะยกตัวอย่างดิฉันคุณภูผาอยู่บ้านเดียวกันคุณภูผาเริ่มเมากันดิฉันก็บอกว่าคุณภูผาคุณอย่าออกบ้านนะคุณจะออกบ้านในสภาพเมาแบบนี้ไม่ได้คุณอยากทานอะไรเดี๋ยวดิฉันออกไปซื้อให้แบบนี้ดีกว่าดิฉันเป็นคนที่ดีดูแลคุณได้นะคะคุณภูผา